ข้อ56หลักฐานใดมีความเชื่อถือน้อยที่สุดหลักฐานในการตรวจสอบนะฮะเขาถามว่าหลักฐานใดมีความเชื่อถือน้อยที่สุดเราต้องรู้ว่าหลักฐานที่เชื่อถือได้มากที่สุดเนี่ยถ้าเรียงลำดับนะฮะหลักฐานที่เชื่อถือได้มากไปจนถึงหลักฐานที่เชื่อถือได้น้อยที่สุดเนี่ยมากที่สุดก็ต้องเป็นได้จากบุคคลภายนอกอันนี้น่าเชื่อถือที่สุดเลยนะลองลงมาก็คือผู้สอบบัญชีเนี่ยทำขึ้นเองต้องเชื่อตัวเองอยู่แล้วนะฮะลองลงมาก็น่าจะเกิดจากเอกสารภายในเนี่ยได้จากกิจการที่ตรวจสอบเนี่ยแต่ว่าระบบการควบคุมภายในดีเมื่อภายในดีเนี่ยนะครับก็เชื่อถือในข้อมูลเอกสารหรือข้อมูลที่ได้รับมาได้นะครับแล้วก็ที่แย่ที่สุดก็คือได้จากกิจการที่ระบบการควบคุมภายในที่ไม่ดีแล้วเราก็อาจจะไม่เชื่อเลยนะครับนี่คือลักษณะของเอกสารที่ได้รับมานะครับถึงความเชื่อถือจากลำดับมากไปหาน้อยนะครับคราวนี้เรามาวิเคราะห์เอกสารกันดูนะครับเขาถามว่าข้อใดมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดข้อกอไก่บอกว่าใบสั่งซื้อสินค้าที่ห้างเป็นผู้จัดทำเองใบสั่งซื้อที่ทำเองเนี่ยถือเป็นได้จากภายในก็คือจากตรงเนี้ยภายในกิจการนะฮะเชื่อถือได้น้อยที่สุดเลยมันอยู่ต่ำสุดเลยเชื่อถือได้น้อยที่สุดนะครับดังนั้นกอไก่เนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกเพราะว่ามันเชื่อถือได้น้อยที่สุดขอไข่บอกว่าใบกำกับภาษีที่ได้จากคู่ค้าใบกำกับภาษีที่ได้จากคู่ค้าก็คือได้จากบุคคลภายนอกมันมีความน่าเชื่อถือกว่านะครับดังนั้นขอไข่เนี่ยผิดแล้วเพราะมันมีความน่าเชื่อถือมากขอควายบอกว่าหนังสือยืนยันจากธนาคารได้รับจากภายนอกแน่นอนมีความน่าเชื่อถือดังนั้นขอควายก็ผิดเพราะมันมีความน่าเชื่อถือมากส่วนงูก็คือการทดสอบการคำนวณค่าเผื่อนี่สงสัยจะสูญของผู้สอบทำเองนะฮะการทดสอบการคำนวณก็มีความน่าเชื่อถือมากดังนั้นก็ผิดเพราะเขาถามว่าข้อใดมีความเชื่อถือน้อยที่สุดก็ต้องตอบข้อกอไก่นะครับก็คือใบสั่งซื้อที่ทำขึ้นเองภายในกิจการนั้นมีความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดนะครับ